สวัสดีค่ะทันข่าวโลกฟุตบอลวันนี้เรามีอัปเดตข่าวฟุตบอลไทยมานำเสนอกันค่ะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะลับสุดยอดนิชิโนไม่ขอเปิดเผยรายชื่อนักเตะอากิระนิชิโนกุนซือทีมชาติไทยขอให้ปิดข้อมูลทุกอย่างเป็นความลับทั้งรายชื่อนักเตะทีมอุ่นเครื่องรูปแบบการฝึกซ้อมสถานที่เก็บตัวกลัวรั่วไหลถึงเวียดนามเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการความร่วมมือพัฒนากีฬาฟุตบอลของประเทศณห้องประชุม1ชั้น8อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีพันตำรวจโทรุจแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานหลังการประชุมเสร็จกลวีปริศนานันทกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลได้เผยว่าวิธีการทำงานของอากิระนิชิโนหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนั้นต้องยอมรับว่าเขามีประสบการณ์ในการทำงานระดับโลกมารูปแบบวิธีการทำงานที่เป็นมืออาชีพมากๆเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทำงานโดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลต่างๆของทีมที่จะไปถึงแฟนบอลรวมถึงสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมอุ่นเครื่องรายชื่อผู้เล่นหรือรูปแบบในการซ้อมการเก็บตัวในช่วงนี้ข่าวสารต่างๆอย่างเช่นจะลงทีมที่ไหนจะลงกับใครอย่างไรอาจจะไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนได้เข้าไปทำข่าวทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุผลก็เพื่อทีมชาติไทยคนเองก็อยากให้นักเตะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการซ้อมเพื่อให้ผลการแข่งขันออกมาดีที่สุดรวมไปถึงคู่แข่งของไทยเองข้อมูลบางอย่างอาจเป็นข้อมูลที่เป็นความลับข้อมูลบางอย่างก็อยากจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวขจรยื่นคำขาดปีนี้บียูไม่มีถ้วยมาโน่โดนปลดทันทีประธานแข้งเทพแจ้งอนาคตใหม่ของมาโน่โพกิ้งพร้อมให้โอกาสทำทีมต่อแต่มีข้อแม้ว่าต้องแชมป์เท่านั้นกลายเป็นอีกหนึ่งกุนซือที่ถูกถามถึงเรื่องอนาคตสำหรับมาโน่โพกิ้งเฮดโค้ชทรูแบงคอกที่แม้จะสถาปนาตนเป็นเจ้าบุญทุ่มเสริมทัพมากมายแต่ผลงานกลับไม่คงเส้นคงวาแม้ปัจจุบันข้างเทพยังมีลุ้นโทฟี่ในฤดูกาลนี้อยู่บ้างหลังทะลุเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอล FA ครับขณะที่ไทยลีกยังรั้งอันดับ5มีคะแนนตามหลังจากฝูง5คะแนนทว่าผลงานที่3วันดี4วันไข้ทำให้แฟนบอลเริ่มไม่มั่นใจในฝีมือกุนซือวัย43ปีรายนี้ล่าสุดขจรเจียรวนนท์ประธานสโมสรได้ออกมาชี้แจงถึงอนาคตใหม่มาโน่ผ่านแฟนเพจ Facebook True Bangkok โดยระบุใจความดังนี้ผมรับรู้ได้ว่าแฟนบอลจำนวนมากอึดอัดและอาจไม่พอใจกับผลงานของทีมผมเองก็ผิดหวังและเสียใจไม่ต่างจากพวกเราทุกคนในฐานะประธานสโมสรผมไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมได้หารือกับบอร์ดบริหารและมาโน่ว่าทางออกไหนจะดีที่สุดสำหรับเราผมทราบดีว่าหลายคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้จบแค่โค้ชหนึ่งคนเดินจากไปสิ่งที่สำคัญกว่าคือคนที่เดินเข้ามาจะทำงานต่ออย่างไรด้วยข้อจำกัดต่างๆที่มีอยู่สำหรับสถานการณ์ในตอนนี้เราเดินผ่านครึ่งทางมาแล้วเราจึงพิจารณาแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงในตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมผมจึงอยากเรียนให้ทุกท่านทราบว่าสโมสรยังคงให้การสนับสนุนมาโน่ต่อไปจนจบฤดูกาลหากจบฤดูกาลนี้สโมสรไม่สามารถคว้าแชมป์รายการใดๆมาได้ทางมาโน่ก็พร้อมจะแสดงความรับผิดชอบกับผลงานที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อแม้ใดๆโคเตียขออีก6แต้มการันตีฉลามอยู่รอดไทยลีกโคเตียสะสมพบประเสริฐบอสใหญ่ฉลามชนชลบุรี FC ออกมากระตุ้นลูกทีมให้สู้ตายทุกนัดและห้ามผ่อนทุกนาทีมั่นใจคว้าได้อีก6คะแนนการันตีตั๋วไทยลีก2020ความเคลื่อนไหวฝูงฉลามชนที่จะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของค้างคาวไฟสุโขทัย FC ในวันพรุ่งนี้3สิงหาคมณสนามชลบุรีสเตเดียมเวลา 20:00 น.ก่อนเกมโคเตียสะสมพบประเสริฐกุนซือใหญ่ชลบุรี FC ออกมากล่าวผ่านทีมข่าวชลบุรีฟุตบอลคลับ .com ว่าทุกเกมต่อจากนี้สำคัญมากทุกเสี้ยวนาทีก็ห้ามประมาททุกคนต้องจริงจังและทำงานหนักเกมกับสุโขทัยก็เช่นกันถึงเราจะเล่นในบ้านแต่เราก็ไม่ได้เปรียบอะไรมากมายเพราะเขาก็ต้องสู้เหมือนกันในความคิดผมนะถ้าคว้าได้6คะแนนจากเกมที่เหลือผมว่าเราน่าจะอยู่รอดนะแต่ไม่ใช่ว่าง่ายเลยทุกนัดมันยากเพราะสถานการณ์16ทีมและตกชั้น3ทีมทั้งโซนลุ้นอยู่รอดและโซนลุ้นแชมป์ทุกนัดมันไม่ง่ายและทุกทีมก็เต็มร้อยผมขอมองนัดต่อนัดอย่างเดียวเท่านั้นสะสมกล่าวทิ้งท้ายแย่งตำแหน่งกวินลูเวิร์นดึงนายด่านทีมชาติแอฟริกาใต้เสริมทัพOH ลูเวิร์นเสริมทัพในตำแหน่งผู้รักษาประตูด้วยการคว้าตัวดาร์เลนคีธ
นายทวันดิกีทีมชาติแอฟริกาใต้มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการก่อนลุยลีกรองเบลเยียมซีซั่นใหม่ทำให้เป็นผู้รักษาประตูของทีมคนที่3ต่อจากโลลองอองคินีและกวินธรรมสัจจานันท์สำหรับดาร์เลนคีดวัย29ปีเคยติดทีมชาติแอฟริกาใต้ชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2013มีประสบการณ์ค้าแข้งในลีกเบลเยียมมาแล้วกับทีมเควีคอร์ไทยในช่วงปี2011ถึง2016และเขาจะเข้ามาใส่หมายเลข16แทนที่เจ้าตองที่ยกไปใช้เบอร์1ในการลุยให้กับทีมดังแห่งทีมคิงพาวเวอร์แอดเดนดีฟโดยนักเตะของ OH Leuvenได้ทำการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีโปรแกรมนัดเปิดสนามพ็อกซิมุสลีกับรอยัลเอ็กเซลซิเออร์เฟอร์ตันทีมน้องใหม่วันเสาร์ที่3สิงหาคมนี้เวลา22นาฬิกาซึ่งแฟนบอลสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ True Sport HD 2ทุกทีมถูกใจสิ่งนี้สมาคมคอนเฟิร์มคัมแบ็กใช้ VAR ตุลาคมนี้สมาคมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับกติกาฟุตบอลฉบับใหม่ Law of the Game 2019ถึง2020พร้อมยืนยันคัมแบ็กใช้ VAR เดือนตุลาคมนี้เมื่อวันที่2สิงหาคม2562เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประชุมชี้แจงและอัปเดตกติกาการแข่งขันฟุตบอลที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ใน Law of the Game ฉบับล่าสุดให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของสมาคมภายหลังจากการประชุมพลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทกล่าวว่าฟีฟ่าได้มีการทบทวนกติกาการแข่งขันประจำทุกปีเพราะกีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาสากลเล่นกันทั่วโลกจึงจำเป็นต้องมีกติกากลางผู้ดูแลกติกากลางก็คือฟีฟ่ายิ่งในปัจจุบันมี VAR ที่เข้ามาช่วยในการตัดสินทำให้ต้องปรับเปลี่ยนกติกากันบ่อยขึ้นซึ่งจุดบกพร่องต่างๆในรอบปีก็จะนำมาแก้ไขปรับปรุงอย่างเช่นครั้งนี้ในปี2019 Law of the Game ก็มีการแก้ไขประมาณ10จุดยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้เล่นถือเป็นการถ่วงเวลาสมมติเหลือเวลาอีก2นาทีเกมกำลังเข้มข้นนำห่างกันไม่มาก2ต่อ1หรือ1ต่อ0ส่วนมากจะอาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพราะการทำประตู5วินาทีก็สามารถทำได้ทีมที่ทำประตูนำอยู่กว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกินไปอำลาปรบมือกับแฟนบอลกว่าจะออกจากสนามได้อาจจะยั่วอารมณ์ทีมที่ตามอยู่เพราะฉะนั้นฟีฟ่าได้เปลี่ยนกติกาใหม่ผู้เล่นอยู่ตรงไหนเปลี่ยนตัวออกให้ออกตรงนั้นถ้าไม่ทำตามกรรมการสามารถให้ใบเหลืองได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะมีการนำ VAR มาใช้ผู้ตัดสินจะใช้ VAR มาเป็นตัวช่วยเชื่อว่าความผิดพลาดจะเกิดได้น้อยลงซึ่งขณะนี้ก็มีการอบรมผู้ตัดสินในการใช้ VAR เพื่อให้ฟีฟ่ารับรองว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้เหมือนเราซื้อรถมาแล้วขับเป็นแล้วแต่ยังไม่มีใบขับขี่ซึ่งเดือนตุลาคมนี้เราจะได้ใบขับขี่กติกาใหม่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมเพื่อเกิดความปลอดภัยกับนักกีฬามากขึ้นทำให้เกิดความเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเกิดความเร้าใจในเกมการแข่งขันและเกมมีความต่อเนื่องสนุกมากขึ้นทุกกติกาที่แก้ไขเป็นผลดีกับวงการฟุตบอลสมาคมจะต้องทำความเข้าใจกับสโมสรสมาชิกและนักกีฬารวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมต่อไปนี้ผู้ตัดสินมีอำนาจลงโทษให้ใบเหลืองหรือใบแดงกับเจ้าหน้าที่ทีมเช่นเดียวกับนักกีฬารวมไปถึงประธานสโมสรผู้จัดการทีมสตาฟโค้ชแม้กระทั่งนักกายภาพประจำทีมถ้ามีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมทำผิดกติกาในสนามสามารถให้ใบเหลืองใบแดงโดนแบนและไล่ออกจากการทำหน้าที่ในสนามสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัทไทยลีกจำกัดจะเริ่มใช้กติกาใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันไทยลีกช่วงเล็ก2ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปโดยกฎและกติกาฟุตบอลที่เปลี่ยนไปประกอบด้วยกติกาข้อที่3เรื่องผู้เล่นกติกาข้อที่4อุปกรณ์ของผู้เล่นกติกาข้อที่5ผู้ตัดสินกติกาข้อที่7ระยะเวลาของการแข่งขันกติกาข้อที่8การเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่กติกาข้อ9ลูกบอลอยู่ในและนอกการแข่งขันกติกาข้อ10การพิจารณาผลการแข่งขันกติกาข้อ12การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิดกติกาข้อ13การเตะโทษการยิงฟรีคิกกติกาข้อ14การเตะโทษและจุดโทษ
กติกาข้อ15เรื่องการทุ่มและกติกาข้อ16เรื่องการเตะจากประตู